สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่น3า เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสับสไปยแลก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้ว เรามาเริ่มกันเลยเปิดเรื่องมาในตอนที่21ซึ่งในตอนนี้นะครับผู้คนทางหลากหลายเนี่ยก็ได้ต่างมาเข้าชมการประลองที่ทางตัวของทางดินม,มูรุจัดขึ้นนะครับซึ่งงานประลองนี้เนี่ยจะมีถึง2วันด้วยกันเลยนะซึ่งทางตัวของทางน้องสาวที่เป็นพิธีกรน,นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้พูดเกี่ยวกับแต่ตัวเทพราชันด้วยนะซึ่งตัวเทพราชันที่ว่านะครับคือผู้ได้รับเลือกมาเพื่อปกป้องทางดินบรุซึ่งหมายถึงผู้บริหารระดับสูงที่แข็งแกร่งที่สุดในเทมเพลสท่นเองก็จะมีทั้งเบน จะตัวเทพนะครับราชันที่เหลืออีกหนึ่งนะเหล่าผู้แข็งแร่งที่ฝ่าฝันได้รับชัยชนะตลอดมาจึงมารวมตัวกันในที่แห่งนี้นะครับแต่ทว่าในบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยมีผู้ที่หมายจะโค่นทางจอมาริมูลุอยู่ด้วยซึ่งสิ่งที่พู้ชนะจะได้รับเนี่ยคือชื่อจากตระเทพราชันหรือว่าจะหมายหัวของจอมาริมูลุนั่นเองซึงสื่อการประลองครั้งใหญ่แห่งนี้นะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังประชุมเรื่องการประลองกันอยู่นะทางตรงทางรวมูรุนะ ทางเบนนี่มมรุกับทางชิอองนะครับก็ได้เป็นนำ้ำโหวกันมากเลยนะลิมอรุนก็ได้พูดึ้นมาว่าถ้าพวกเธอสองคนลงแข่งก็ชนะได้ทั้งหมดไม่ใช่หรอลิมอรุเนี่ยก็เลยแถกับทั้งสองคนไปนะครับว่าที่จริงแล้วนะทั้งสามคนที่แข็งแกร่งแบบหลุดลอยนั้นตั้งใจะจะให้มีตำแหน่งในน่วยที่ก่อตั้งใหม่ชื่อว่าจะตุรเทพราชันซึ่งทางเดียโบนะครับมันเนี่ยก็ได้เคลิ้มไปก่อนเพื่อนแล้วนะว่าชื่อนั้นนะ่ะมันช่างแพร่อสนองโหยิ่งนะักลิมอรุอธิบายเสริมไปว่าตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ย และตั้งใจจะแต่งตั้งผู้ด,ดิชนะเลือในงานแข่งขันครั้งนี้ให้ได้รับตําแหน่งหนึ่งในจตุรเทพราชาน,นั่นเองซึ่งตัดมาได้ปัจจุบันนะครับทางริมรูตร้ตงเขาในกระด้ถึงกรรมงานตกเลยนะเพราะว่าต้องเข้าอุซากุเรื่องจักรรเทพราชันขึ้นมาเพื่อมาให้เจ้าพวกนั้นนะครับลงแข่งแล้วนะกนะ็เ,ออเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สะแล้วสิซึ่งโคโกที่ดําเนินการในวันนี้นะครับจะเป็นทางน้องโซกะนะต้องเธอนะครจะเป็นผู้บรรยายนั่นเองส่วนทางเดียโบเป็นกรรมการนะซึ่งก็คิดผิดคิดถูกไม่รู้นะครับเอาเดียก็มีเเดตึงๆทันลยะครบ ซึ่งคนแรกที่พาไปได้เลยนะก็คือทางผู้กล้ามาซาโยกินั่นเองทางตัวของทางริมุรุนะครับก็ได้ยินเรื่องราวของทางผู้กล้ามาซาโยิอยู่บ้างนะว่าตัวของทางผู้กล้าเนี่ยไม่เคยแสดงเพลงด่าออกมาแม้แต่เพลงเดียวเลยก็ได้นะครับริมุรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่สงสัยนะว่าทำไมได้แสดงเพลงด่าออกมาแล้วชนะมาได้ไงจนถึงตอนนี้หรอเจ้านั่นซึ่งเดี๋ยวคงจะได้รู้นะครับซึ่งทางตัวของทางโดเอะนะครับก็ได้เข้าบอกกับทางริมุรุไปว่าเมื่อวานในรอบคัดเลือกเนี่ยไม่มองเห็นถึงพัแท้จริงของทางผู right you know you know? Officer, so, oui ้กล so well, ้าเลยแม้แต erm ่นดเีวน่่งงงกไ้หทาาารรคับขอ เป็นมือขวาเลยก็ว่าได้เพราะชายคนนี้นะครับที่เป็นพ่อครอ,องของทางมาซาโยกิเนี่ยลงคู่ต่อสู้รบับคัดเลือกคนแล้วคนเล่าและยกชัยชนะให้แก่ภูกล้าเลยช่วยให้มาซาโยกิชนะมาโดยตลอดและไม่ต้องชาตดาออกมาเลยสักครั้งเดียวซึ่งในสนามเนี่ยก็ได้เชิญพวกเัดเลือกนะครับได้ค่อยๆเข้ามานะจนมีคนคนหนึ่งนะครับที่มันมีชื่อว่าไลออนมาร์กนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ใส่หน้ากากของไลออนมาด้วยนะครับสิ่งพอตองทางเรนบบรุเห็นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับนางผู้อค์มาจากปากเลยเพระว่าดูเหมือนว่าทางเร,ระน,นะคับมนนนะา คือทางก๊อปตานะถึงก๊อปตานะมันก็ได้เข้ามาง,งงๆเลยนะครับตัวของทางก๊อปตาก็ได้งง,งอยู่นะว่าตัวเขาโดพิาวาลงแข่งตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ึ่งทางฝัางของทางริมูรุนะครับจะส่งมา2คนนะก็คือทางเกียวโดวกับทางก๊อปตานั่นเองนะครับซึ่งผู้เข,ข้าแข่งขนนันจะมีอยู่ทั้ง8คนนะส่งทางริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปกล่าวเปิดงานนั่นเองริมูรุก็ได้ขายไปนะครับว่าถ้าเกิดคนใดเนี่ยเอาชาในะในการแข่งขันครั้งนี้และได้รับตําแหน่งชนะเลิศในวันพรุ่งนี้จะขอมอบเกั ตัวของเขาถ้าชนะแล้วก็ยงให้เป็นไปตามความปรารถนาเลยซึ่งในตอนนี้นะครับพูดแบบนี้นะทุกคนนี่ก็ได้คือกันเลยนะแล้วก็ได้มาถึงเวลาจับสายแบ่งกันนะครับว่าใครจะได้สู้กับใครซึ่งพอโบก้ามัซายุกิเนี่ยไม่ได้จับขึ้นมานะต่างตัวของทางดมรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกๆกับคู่ที่จับออกมาแล้วนั่นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยค่ต่อสู้แรกเจอกับพ่ออย่างจินไรงั้นหรอคนอื่นก็มีแต่พูดที่แข็งแกร่งสู้กันเองแั่ยังไงน่ะมาซายุกิก็ได้เปลี่ยนไป กันนะครับก็คือทางโกซูรุประท่าก,กับทางเมซูรุนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้นะมันนะครับจะรับหน้าที่เฝ้าดันเจี้ยนนั่นเองแต่ว่าในวันนี้นะ่ะตัวของพวกเขานั้นมาทําการต่อสู้ให้ชาวโลกได้รู้นะครับพวกเขาน่นแข็งแกร่งขนาดไหนและการต่อสู้นะครับก็ไ,ได้เริ่มขึ้นนะซึ่งการต่อสู้ของ2คนนี้นะครับก็นาดด่าจะว่าโคตรดูเดือดเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยฝีมือเท่ากันเลยนะครับซึ่งเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะได้รับสกิล,ลบางอย่างที่เรียกว่าเอ็กซ์ตร้าสกิลนะของทางที่โมรูที่นน้้ดาดดดดวยยยนครรัเเเี่่ลไตตออสููกโื ซึ่งกระชายแล้วละครับสู้กันไปสู้กันมาดูเหมือนว่าทางโกซูรุเนี่ยจะได้เปลี่ยนนะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็จะชนะทางพี่ม้าไปได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีสกิลโกงที่ว่าสามารถรักษาบาดแผลได้แบบว่าเฉียบพลันเลยนะซึ่งก็โคตรโกงเลยก็ว่าได้สื่งถามพี่ม้าเนี่ยก็โอเคนะครับกับการต่อสู้ครั้งน,นี้นะเพราะว่าตัวของเขานนนเนี่ยก็แพ้จริงๆนั่นแหละและการต่อสู้นัดที่สองนะครับจะเป็นทางผู้กางมาซาโยกิปะทะกับทางจินไรนะครับซึ่งลุกน้องของเขาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ายอมแพ้ไปตั้งแต่ยัง ถ้าทำมาซาโยกิเนี่ยก็ชนะบายเลยนะครับซึ่งก็โคตรง่ายเลยนะและพวกคนเนี่ยก็ได้ต่างตื่นเต้นนะครับในทางมาซาโยกิเนี่ยอยู่ดีก็สามารถชนะได้นะทั้งตรงทางเรียงโมลูนะครับตัวของเขาถึงกับเซ็งเป็ดเลยนะว่าขาดใจชมัดเลยพลังของไอหมอนั่นนะและการต่อสู้นาทีสามก็จะเป็นทางกอบตานะครับกับทางไอนาหล่อนี่นะซึ่งทางไอนาหล่อนั้นไม่ได้สนใจกอบตาเลยนะครับมันได้หันไปพูดกับทางเรียบโมลูไปนะครับว่าจอแมนเอ๋ยฉันคนนี้แข็งแกร่งกว่าผู้กล้าคนก่อนหน้านี้อีกถ้าเกิดชนะเลิศก็จงมาดวลกับฉันซะซึ่งมันเนี่ยก็ได้้้แออคใหหญ่่่่เเลลยนนะะรรับวววาาาาจจจป็็ผูกกืมง ต่อชัานคนนี้ซะซส่งพูดแบบนี้นะครับก็เข้าหูทั้งตัวของทางเดียโบเลยนะซึ่งเดียโบเี่ยก็ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับว่าช่างเป็นการเสียมารายาทต,ต่อท่านลิมรุอย่างยิ่งเก่งตัวขเขาในกายจะเข้าไปซัดเองเลยนะครับแต่ก็โชคร้ยายไปอย่างนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นกรรมการนั่นเองแล้วการต่อสู้นะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะดูว่าทางก๊อบตานะครับจะเป็นฝ่ายถูกไล่ตอนนั่นเองแต่หน้าหล่อนี่นะครับมันเนี่ยก็ดูถูกไม่ได้นะเพราะว่าตัวของมันนะครับใช้ดาบเนี่ยเก่งพอตัวเลยนะทา,ทางกอตั้ หนักหน way, ่วงเลยก็ว uh, ่าได้นะตอนนี้สึกไอนาหล่อนี่นะครับมันเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนั่นเองมันในกะจะปิดฉากทางกอบตานะครับตั้งแต่ดาบแรกเลยนะแต่ว่าทางกอบตาเนี่ยก็สามารถหลบได้แล้วก็ป้องกันไว้ได้หมดเลยจนตัวของไอนาหลอมก็ได้งงนะครับว่าเป็นแค่กระจกที่ใส่กรอบไม่เข้ากับตัวแท้ๆแต่ทําไมมันหลบได้กันล่ะซึ่งกอบตาเนี่ยก็ได้กลาเนหนีอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าทั้งตัวของไอนาหลอมันเรียมากๆซึ่งเห็นดาบนี้นะครับทางกอบตาเนี่ยก็จะโดนซ้อมแต่เพียงผู้เดียวเลยนะจนทางฝังของทางตัวองทาาบค่ ตาเนี่ยกำลังถูกย่อเยอะอยู่นน,นั่นนะเ็นล้วไม่สบอารมณ์เลยลิมูรุก็ได้บอกไปว่าก็ป่าเองก็ไม่ใช่อาแต่นอย่างเดียวนะอยากให้พายยามากกว่านี้หน่อยนะโชวเอ็นเนี่ยก็ได้ใส่ไฟเพิ่มอีกนะครับว่าลองดูก็ปะาให้ดีๆนะครับถ้ามองเพลงนหนอีฝ่ายไม่ออกจริงคงวิ่งพานไปทั่วไม่ได้นานขนาดนี้หรอกลิมูรุรนะครับตรงของเขาเนี่ยก็เลยงานมาเด็ดออกมานะตรงเขาได้บอกกับก็ป่าไปว่าก็ป่าโชวแสดงลุกฮึดแล้วเอาชนะเจ้านายให้ดูน้อยถ้าสู้ชนะเลิกได้เมื่อไรเดยจะได้เตรียมเบ็ดคันไหมให้นาย ไปเลยนะมาพูดจริงกันเหรอครับเนี่ยงั้นก็จะแสดงท่าไม่แตายให้ดูละกันสื่อกรองทังกัปตาไม่รอช้านะครับไม่ใช้กระถาอันเชิญทําการอันเชิญเจ้าหมาป่าออกมาเลยนะสื่อไอ้หน้าหลองมันก็ได้เหิมเกลิมนะครับไม่ได้บอกว่าแค่ไอ้พวกกันจอกในทรามออนดีไปหน่อยเลยวิชาอันเชิญงี้นหรอแต่ว่าพวกแบล็กแฟงไม่ใช่ศัตรูของฉันหรอกนะสึ่งโผล่ออกมานะครับทั้งหมาป่านึงก็ได้โจมตีไปที่หน้าของทงั้งไอ้หน้าหลอกนี่นะ จนสภาพมันเนี่ยตาเหลือดถลนหมดเลยนะครับแล้วมันเองก็ได้กลิ้งตกเวทีไปเลยแล้วการตัดสินก็ได้ชนะแล้วนะครับทางกอฟต้านะซึ่งก็ชนะอย่างงงๆมากเลยนะครับซึ่งไองตัวที่ออกมาเนี่ยก็คือทางรันการนั่นเองนะรีารู้ได้มองเห็นนะครับเราก็ได้บอกว่าจะรันการนี่แหละก็อยากจะลงแข่งมากถึงขนาดฝืนเข้าไปแทรกในวิชาชนเชิญกอฟตา้าแล้วนัที่สีนะครับจะเป็นทางไลออนมาร์สประทับก,กับเกียวโดนั่นเองซึ่งผมคิดว่าคู่นี้นะครับน่าจะมันที่สุดแล้วนะเพราะว่าทั้งสองคนนะครับใช้หมัดในการโจมตีอย่างเดียวเลยซึ่่่่งเเเรรยยกกกได้ววาาาป็นารรา็นแลลมมัตอ โดยทางไลออนมาร์ทนะครับมัน,นจะทิ้วามากกว่านะส่งททางสองคนนะครับก็ได้ซัดไซมัทเนี่ยกันโรวๆเลยนะซึ่งเลยได้ว่าโคตรเร็วเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายคนนะครับหรือผู้ชมต่างๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างชอบคู่นี้มากเลยนะเพราะว่าเป็นการแลกกันจริงๆนะครับที่โคตรด,ดูเดอดไปเลยตัวอทางไลออนมาร์ทก็ได้พูดขึ้นมาว่าทั้งที่เจอกับคาคนนี้กลับต้านได้มาถึงขนาดน,นี้เชียวยังไงก็ต้องขอชมเชยเลยมั้งนะตัวของทางไลออนมาร์ทเนี่ยก็ได้ถามเกียวโดไปนะครับว่าทำไมแกถึงไม่ยอมใช้สกิลเลยล่ะเกียวโดได้บอกว่านั่นเพราะคุณไมมม่่ยออ,ออเผรราางงจิก แบบนี้นะครับทานแล้วออนมันเนี่ยก็เทินกับห่อเราะเลยนะ พร้อมกับบอกว่าอย่างนี้นี่เองต่อสู้ภายใต้กงนไขเดียวกับข้าตั้งใจจะท้าเดินอย่างจริงจังสินะน่าสนุกดีนี่แล้วตัวของเขาเนะครับก็เลยเริ่มงัดพลังที่แท้จริงซนหนึ่งอะนะออกมาแล้วนั่นเองถึงแม้ว่าจะใช้ท่าการร่างเป็นสัตว์ไม่ได้แต่ก็ต้องตอบรับขอรู้สึกนี้ด้วยการทุ่มบปใชายอย่างเอาจริงให้ดูซึ่งทางเกียวโดโนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เต็มทั้งร่างเป็นเต็มที่เลยนะแล้วตัวของทานะออนมันนะครับมันเนี่ยก็ได้ชาร์จมัดของมันนะเรียกได้ว,ว่าเต็มสุกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วกไดดัเาปทนนององยยโโบบจถึช นะเกี่ยวโดนก็ได้ถึงกับชื่นชมไปเลยนะครับวันนี้นางงดงามมากแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้สลบไปเลยเนั่นเองและผู้ชนะนะครับก็คือทางไหลออนมาร์กนะซงในตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะในแต่ละสายมาแล้วนะครับ ซึ่งนีนก็เป็นรล่าสุดท้ายนะเพะื่อคาดคนจะไปสู้กันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นรอบชิงนั่นเองซึ่งความเหนื่อยล้านะครับก็มีผลต่อการแข่งขันนี้มากๆและเมื่อมาถึงนาทีห้าจะเป็นทางผู้กล้ามาซาโยกิประทับก,กับโกซูรุนั่นเองตรงทางมาซาโยกิยก็ได้เขาหยิบไม้นะครับและก็ได้บอกว่าไหนเธอคนนี้บอกนั่นแหละจากการต่อสู้ของนายก่อนหน้านี้ดูงดงามมากเลยละ่ะใครจะพอรงนั้นที่น่าเสียดายนะถ้าน้องสู้กับนายตอนที่สูนเสียแรงไปกว่าครึ่งแบบนี้ผมก็ต้องชนะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนายตอนที่มีแรงเเเต็มทีี่่แแลลลสภาาาพ้้องรนนยดปขววก ผมจะตั้งใจไปท้าทายในดันเจียนดันเจียนที่มีนายรออยู่ข้างในคิดว่าไงล่ะเวลาอในตอนนั้นมัเจอกับผมตอนที่สภาพเพียบพร้อมเสื่อไอเจ้าโกซูรุเนมันเนี่ยก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแกนี่มองออกเลยเลยนะเนี่ยตอนสู้กับเมซูรุก็ชนะแบบเส้นแดง่าแปดตอนนี้ค่าแท้ไม่เหลือแรงแล้วฉันจะเชื่อคําพูดของแกแล้วเจอกันในดันเจียนนะและทางผู้กล้ามาซาโยกิน่ะมันก็ได้ชนะเฉยเลยนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้ต่างเช่นชมทางผู้กล้ามาซาโยกิกันยกใหญ่เลยนะตัวของทางริมลรุนะครับตัวเขาเนี่ยเพียงคนเดียวเลยก็ว่า ตอนนี้ว่าเดี๋ยวนะไงกลายเป็นเรื่องชวนซึ้งใจซะงั้นล่ะนี่คือเสน่ห์พวกกล้าที่เขาว่ากันก่อนเลยเนี่ยซึ่งไอ้ทางพวกกล้ามันสายุกีเนี่ยก็ได้เหงาโซกเลยนะครับริมูรุนเนี่ยก็คาใจยังไม่หายเลยนะว่าไอหมอนี่เนี่ยมันยังไงกันแน่และแล้วก็มาถึงนัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นทางก็ปาแล้วก็ทางไลออนมาร์สนั่นเองซึ่งริมูรุในตัวของเขาเนี่ยก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าทางไลออนมาร์สเนี่ยก็คือทางคาริออนนั่นแหละนะริมูรุได้บอกว่าถ้้้้าาาเเเเปป็็็นนนนนนหหหมมมมอออออัั่่่่่ะะคืททททททีีีงงงงงจจใชดสสบพลลลแแรริิขยยกกวต นครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะซึ่งรอบนี้นะครับทางตัวของทงั้งกอบตาในแช่กระถานเชิญก่อนเลยนะ ตัวของเขาในมือแดงมุ่งมั่นมากเลยนะครับที่ว่าเรมูรุเนี่ยจะซื้อเบ็ดคันใหม่ให้ตัวของเขาในกระเลยทุ่มสุดตัวไปเลยนะและตัวของทั้งไลออนมัสตนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้โจมตีทางก๊อปตารัวๆเลยนะจนทางก๊อปตันเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีมันเดิมแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้ตูเหมือนว่าทาังตัวของเขาเนี่ยจะใช้ทางลันกาทำการไปฝ่ายโจมตีแทน,นและตัวของเขามันใหญ่รอ,อนนั่นเองซึ่งไอทางไลออนมัสเนี่ยมันก็โคตรเก่งเลยนะครับไันได้โจมตีแบบว่ารัวๆไปเลยนะซึ่งแบบนี้ก็หลตตรรยาาากกกเล่่งงงทั้้นนนนะ็ดไไอออออจวิปสมบ แต่ความเดีอดในความเดียนเนี่ยคือกอ๊อปตานั้นตรงเขาเนี่ก็ได้ใช้กระถางเชิญทางตัวของทางหลังการมาใหม่นะส่วนหลั่งการเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมานะครับจนทางไรออนมาถึงกังงไปเลยว่าตอนนี้ไกล้กันนอกสนามไม่ใช่หรอซึ่งตามกฎนะครับถ้าอยู่นอกสนามแล้วในทุนตัดสินนะแต่ว่า การอัญเชิญกลับมาอีกรอบนั้นในผิดกติกานั่นเองสินหันตัวของทานแลโอนมาร์สนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้พลาดท่าแล้วนะจนหน้ากากาของมันนะครับหลุดออกมาแล้วนั่นเองึ่งนี่กาแผนของทั้งก๊อบตานะซึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ยังไงวันหลังจากนี้นะทางตัวของทงั้งไลออนมาร์สนั้นต้องต่อสู้มือเดียวนั่นเองทางก๊อบตาในตัวของเขาก็ได้ไล่ตอนไปเรื่อยๆเลย,เลยพร้อมกับผ่านการโจมตีกับทางรันก้านะครับสิ่งแบบนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็เริ่มมองปแปลกๆแล้วนะว่าเป็นการต่อสู้ที่ ในตัวของแม่ก็ได้ขอยอมแพ้ไปเลยนะครับแล้วก็ได้ขอสละสิทธิ์จากการต่อสู้ครั้งนี้เลยด้วยซึ่งก็สละสิทธิ์ไปดืด้อเลยนะครับแล้วทางกอบตาเนี่ยก็ได้ชนะขึ้นมาแล้วนั่นเองซึ่งทางกอบตาเนี่ยครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องไปเข้ารอบชิงกล้ทั้งพวกกล้ามาซาโยคินั่นเองต,ตั้งแต่ในตอนกลางคืนนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยมาอัปเตอร์ปาร์ตี้นั้นท่านเจ้าคาริออนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าความเท่ของข้าเนี่ยเข้าถึงผู้คนคนนั้นแล้วงั้นเหรอนี่ยจะพอหน้าตาถึงใช้ได้เลยทั้งตรรรงงทาาาามมมมมิลิลลลนนนนะะะะคัับบบกกก็เย่่่่ไไไไปวพูดดอ,ออนะออช้แท้ๆแต่มาทางฝั่งของทางเดมรูนนะคิด เนี่ยก็ได้มาปิดงานกันนะที่แบบว่าโชคดีมากเลยนะครับที่เงินเนข้ามาตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะผู้คนเนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับเลยได้ดว,ว่าเงินหมุนตลอด24ชั่วโมงเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เรื่องรายที่ว่าก็คือทั้งกอบตอ้องเสิรกับทั้งผู้กล้ามซาโยกินะเรื่องโมลุ่นในตัวของเขาก็ได้กลัวเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเรื่องที่ว่าพลังของทางพวกกล้ามซาโยกิเนี่ยอาจจะตื่นขึ้นมากลางคันก็ได้ซึ่งก็เป็นห่วงกอบตเนื่องๆนะก็ได้เหมือนว่า ทางราฟาเอลนะครับก็จะมีอะไรบอกทางลิมูรุอีกแล้วนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่พยายามจะบอกนะครับลิมูรุเนี่ยก็ได้งงอยู่เรื่อยๆนะว่าถ้าคุณราฟาเอลเนี่ยมีอะไรจะบอกอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยและเราก็ได้จ,จบตอนที่21ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่1นึบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกา้สาส่าสปอยสามารถตดงเนทให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเลทตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เเลยเงินนนทททุกบาาทที่ได้มนะ้มั เราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ